ั้งหม้อบนเตาไฟแล้วนำเศษเทียนลงได้เลยครับเมื่อเศษเทียนละลายแล้วใช้กระดาษลังมาทำการม้วนให้ได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนำใส่ลงไปในกระป๋องแล้วนำน้ำเทียนที่ได้ละลายไว้มาเทลงไปได้เลยนะครับเทลงไปจนกว่ากระดาษจะเปียกหมดแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วรอให้เย็นเมื่อเย็นแล้วจะนำไปวางหรือแขวนไว้แบบนี้ก็ได้ทำการจุดไฟเมื่อไฟติดแล้วใช้ลวดมาพับปลายลงทั้งสองด้านโดยด้านหนึ่งพับสำหรับจับอีกด้านใช้สำหรับแย่ลงไปในกระป๋องเพื่อทำการดึงเอากระดาษที่เราได้พันไว้ขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้ไฟดับนะครับหรือเมื่อต้องการเลิกใช้งานก็ให้ดันลงไฟก็จะดับง่ายๆครับสำหรับวิธีทำตะเกียงใช้เองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ